คริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่อ่านจากพระวรสารนักบุญมารโกบทที่2ข้อที่18ถึงข้อที่22เวลานั้นบรรดาศิษย์ของยอห์นและชาวฟาริสีกำลังจำศีลอดอาหารมีผู้ทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมศิษย์ของยอห์นและศิษย์ของชาวฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลพระองค์ตรัสตอบว่าผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาตราบใดที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยเขาย่อมไม่จำศีลอดอาหารแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกรากไปในวันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหารไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวมากกว่าทำให้เป็นรอยขาดมากกว่าเดิมไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าจะทำให้ถุงหนังขาดทั้งเหล้าและถุงก็จะเสียไปแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่